ฮอดแล้วหลวงพระบางนะครับปัจจัยทางการเดินทางเฮาดียังไงจะต้องเข้าไปภายในเมืองนะครับเข้าไปภายในเมืองตัวเมืองนี้อยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณสัก5กิโลเนาะประมาณ 5-6 กิโลเท่านั้นนะฮะเส้นทางการเดินทางนะครับมื้อนี้อยู่ที่หลวงพระบางไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะท่านใดที่มาจากลงจากรถไฟลาวจีนมาก็จะต้องมาต่อบริเวณรถนี้รถตู้สิมีเยังบ่มีเลยยังบ่มีเลยต่อนี่ละอายเนาะเมาเข้าก็ได้โดยไปจอยกันได้ฮ่าๆไปรถจักรโรงแรมอะไรนะอยู่ไหนอยู่เซนอะไรน่ะอยู่ใกล้ๆว่าเซนหลวงพระบางโอ้ยเอ็นเซนหลวงพระบางเอ็นเซนจะไปพักที่ท่านบ่ไม่เรามีลูกน้องอยู่นั่นเลยเราจะให้เราโทรหารถให้โอเคโอเคเดี๋ยวซื้อปีก่อนไปสามคนไปต่อไปเฮากะขึ้นรถตู้นี่เฮามานี่เฮาจะได้ขึ้นรถจังสิถ้าเฮาเมาไปก็500บาทท่านเฮาไปก็มันเจ็ดตกคนละ70ไปแบบมีคนอื่นนำเหรอไปแบบมีคนอื่นนำประหยัดงบประหยัดงบประมาณ5กิโลไปประมาณ5กิโลถึงในเมือง5กิโลนะฮะวันนี้เป็นยังไงครับที่งานบ้านหน้าครับรู้สึกว่าตื่นเต้นมากครับไม่ได้เจอกับน้องเขาเจ้ากับประมาณ3เดือนแล้วจังได๋ไปนี่ดีเจอเลยหรือเปล่าอยากเจอแห้งได๋ตอนนี้โอ้อยากเจอแห้งเลยนั่งสนมคิดฮอดนั่งสนมน้องอลิสาเด้เมาบ่บ่เมาเพราะว่ารถไฟมันบ่ได้แบบบ่เมื่อคืนน่ะเมาบ่เมาป่ะเอาขั้นไหนมิลาโน่เอาขั้นไหนเอาให้เลือกเอาขั้นไหนขั้นไหนก็ได้ขั้นไหนก็ได้โอเคเอาเดี๋ยวอลิสาสอนอีเด้อเดี๋ยวเอาของไว้ไว้ที่อยู่ลงมาบ้างที่สบายแล้วที่สบายทางมันบ่ได้แบบคึกๆคักๆเนาะอืมเอาโอเคแล้วอยู่ลงพระบางอ่ะโอเคครับเดี๋ยวจังใดไปหาห้องพักกันเนาะหาห้องพักเซ็ตแล้วก็ค่อยไปหาอย่างรองท้องกันอีกเทิร์นนึงนะฮะเอากระเป๋าก่อนครับติดตามเส้นทางการเดินทางนะครับในตอนหลวงพระบางเปลี่ยนไปหลวงพระบางเปลี่ยนไปมื้อนี้เฮาก็มาครับ3คนอ้ายน้องนะฮะ3คนไปหาห้องพักก่อนนะฮะหาห้องพักก่อนก็กลางคืนถนนเส้นนี้จะกลายเป็นถนนคนเดินนะครับอีกเรื่องของไซต์พิพิธภัณฑ์หลวงพระบางซ้ายมือเป็นวัดพระธาตุปูสีนะครับเพื่อนๆท่านใดอยากจะมาท่องเที่ยวกับมาง่ายมากสำหรับหลวงพระบางนะครับรถไฟฟ้าตอนนี้ก็โอ้โหบ่อึดบ่ยากเลยครับแล่นส่วนกันได้สบายเลยบ่คือตะกี้ตะก้อนนะครับไปก็ต้องได้จองได้ท่าเดี๋ยวนี้สะดวกสบายครับจะเลยมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับลั่งไหลกันมาที่หลวงพระบางในห้องพักแล้วฮะสำหรับหลังจากที่ตามหากันมานานนอนกับที่งานบ้านนาส่วนอริสาครับนอนเดี๋ยวเฮ้ยมีแอร์ฮะขึ้นเลยตะกี้เคยมาเสาแสนห้ามา2คนนะพี่แขกเอ้ยเดี๋ยวนี้เป็นขึ้นละ 300,000 ฮะจำเป็นครับจำเป็นต้องเสานะครับเพราะว่าเอาน้องอริสามานำถ้าจะเฮา2คนนี่กับวุ้ยปัญหาดอกนะครับเฮา2คนนอนใส่ก็ได้แต่เอาน้องเอาลูกหลานเขามาก็ต้องรับผิดชอบนะครับเอาคนสวยๆให้พี่แกนะนอกตัวมันนี่ครับกล้ามจะมีแล้วเนาะเราไปนู่นเฮาจะไปซ้ายก่อนซ้ายก่อนหรือขวาก่อนเอาซ้ายก่อนนะนะครับมารอบนี้เห็นขนมปังขนมปังเลื้อมหลายเพราะว่าฝรั่งหลายขนมปังก็หลายไปตามไปตามนักท่องเที่ยวนะฮะเพื่อที่จะซัพพอร์ตกับนักท่องเที่ยวได้นะครับเป็นความต้องการนะฮะเป็นต้องการของนักท่องเที่ยวกับทางพ่อค้าแม่ค้ากับเริ่มผลิตของขึ้นมาทีเดียวมากมายเลยอันนี้เห็ดเห็ดเฮาสามารถมาหาอีหยังกินได้เดี๋ยวเบิ่งก่อนว่าเฮาสิได้กินหยังอีหยังเนาะอันนี้เนาะเพิ่งย่างบ่อันนี้น่ะเพิ่งย่างขายฮอดเท่าไหร่พอละสาว 3,500 โอ้พอละ 2,000 พอละ 2,000 เดี๋ยวขากลับเดี๋ยวแวะออกมาอีกรอบนึงเดี๋ยวยังเบิ่งกันหลายก่อนเด้อขอบใจหลาย
ขนมปกกำลังเดือดไปฮะป้า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 ไปต่อครับไปต่อก็ยังในบรรยากาศตลาดเสาอยู่นะขวามือแคบหมูสบายดีกินน้ำแหน่ซีนหมูจะยังบ่ไหวครับซ้ายมือนี้เป็นข้าวปุ้นน้ำน้ำงัวข้าวปุ้นข้าวปุ้นงัวข้าวปุ้นน้ำงัวสบายดีที่เบิร์ดแล้วนี่สิแวะมากินอยู่แซ่บฮะร้านนี้แซ่บแซ่บเคยผมก็มานั่งกินทุกครั้งอ่ะที่มานะฮะหลวงพระบางตลาดก็ยังคึกคืนอยู่ครับถึงจะเป็นช่วงประมาณ8โมงนะฮะอ๋อนี่เคยซื้อไปทอดกินอยู่แต่ขายถุงเท่าไหร่นี่ถุง50อ๋อนี่50พันเดี๋ยว50พันเป็นหนังเข้มลงพระบางที่เขาเอาไว้ไซส์ทอดนะไซส์ทอดทอดนี่จะแซ่บหลายเลยล่ะซ้ายมือเป็นสบายดีสบายดีซ้ายมือเป็นหมูฮะเป็นหมูป่ะเดินต่อดีกว่านะครับความคึกคืนก็ยังคึกคืนกว่าเก่าด้วยซ้ำไปนะฮะคึกคืนได้กว่าเก่าด้วยซ้ำไปสำหรับตลาดสดหลวงพระบางอาหารทะเลกระทึกมาว่างขายคือกันเป็นปลาหมึกปลาหมึกแห้งฮะปลาหมึกแห้งๆแล้วผมจะเบิ่งไม้สคามนะไม้สคามนี้อยู่ทางหลวงพระบางอยู่ทางเหนือฮะส่วนมากต้องเอาไปใส่ป่นใส่เอ้ยใส่ต้มใส่แกงนะตัวนี้มันจะเอารสชาติแบบเผ็ดๆเรียกว่าไม้สคามอันนั้นจะเป็นปอดฮะป๊าไปต่อสิ่มมือนะสะห้องนี่แหละขายแล้วเลยน่ะอันละ15อันอันละ15อันนึงเอาหอนเด้อ15,000จึกจึกแซ่บเป็นป่ะแซ่บแซ่บเพิ่งนี่ฮะเพิ่ง15,000เออโอ้หอมเนาะหอมแล้วแซ่บหอมเนาะหอมปิ้งอันแล้วมันเปื่อยๆแซ่บปิ้งแล้วให้มันเปื่อยๆเป็นป่ะอันนี้อันซิมป่ะนี่นะจ้ะมาซิมดูซิมมาเลยซิมมึงดูยังไม่จับเอาไว้จับมาจับให้เนี่ยปึ๊บโอ้โหแซ่บแซ่บมาลองนี่บ่ซิมบ่มาแม่มาเด้อมาอุดหนุนเด้อเป็นเพิ่งเนาะเป็นเพิ่งน้อยเนาะบานทางเอิ้นนิ้มอ่ะเพิ่งน้อยนิ้มน้องกันนี่บ่เดี๋ยวแซ่บป่ะกินของเฮาดีกว่าแซ่บแม่ค้าเด้อ ร้อนร้อนลวกป้าโอเคครับใจหลายโอ้แซ่บแซ่บหาเองมั้ยบ่หาเองเนาะใหญ่เป็นมะนังขายหอยขายหอยขายปลาน้อยปลาขอน้อยซื้อหอยซื้อปลาน้อยซื้อหอยซื้อปลาน้อยโอ้ยปล่อยเลยวะปล่อยลงมือเมน้ำข้อมบ้โอ้กบยังอันนี้คือเอิญนี่เครียดยังนี่เครียดกระปาดโอ้เครียดเครียดกระปาดน้ำเขียวปลังเขียวอันนี้เอามาแต่ใส่ป่าเลยมาแต่ฟางมันเนื้อป่านี่มาแต่ใส่แต่น้ำห้วยพุ่นเนาะน้ำคลองนี่บ่คลองบัวแล้วอ๋อน้ำคลองบ่มีหลายดีเป็นตะแคงฮะใช่ฝรั่งไหมแม่นฝรั่งอยู่บ่ฮะแม่นฝรั่งอยู่บ่นี่ฮะปานฝรั่งเนาะโอ้ยกูชาไปละโอ้เดี๋ยวย่างไปจนสุดเลยครับบรรยากาศตลาดเสานะฮะตลาดยมเสา
กจะประมาณนี้นะฮะยังไม่ได้กินยังเลยผมก็โอ้ป่าแห้งคึกบันเลงมาหลายเลยป่าแห้งนกนี้นะจะเอาไว้ปล่อยอะนกปล่อยนกปล่อย25,000ไม่ใจให้ครบจนเหลือมิดอบเข้าจะได้อย่างมือเนาะแบบนี้เดี๋ยวเด้อหอยยังมีไอ้หอยกราบหอยกราบหนูมีเด้อมีว่านเขาบอกเอาปูเพิ่งหลายเลยเนาะอันนี้ก็น่าจะเอาไว้ปล่อยเต่าเต่าเอาไว้ปล่อยในบรรยากาศนะครับสำหรับตลาดสดนะฮะเดินทางมาได้ครับสำหรับผู้ที่ที่อยากจะมาเที่ยวหลวงพ่อบางนะครับนี่ก็คือเป็นตลาดเสานะฮะที่หลายคนก็สามารถที่จะมาย้างได้นะครับเพราะว่าตลาดนี้ไหวประมาณ10 โมงแล้วครับ10 โมง9 โมง9 โมงประมาณ9 โมงนี่ก็เฮเบิร์ตแล้วนะฮะของอยู่ของกินก็หลากหลายนะฮะหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นคนจีนก็กินได้นะฮะคนไทยก็กินได้ฝรั่งก็กินได้มีอาหารครบทุกชาติเลยนะฮะหน่อไม้โซนนี้นะเป็นโซนป่านะโซนปลาเอาเท่าเอาข้าวแล้วโซนปลาอุ้ยใหญ่ขนาดเลยฮะเท่าแล้วในลูกข้าวแล้วอยู่นี่มีปิงป่าโอ้โหปลาตัวใหญ่นี่จะเป็นปลาจากน้ำโขงนะปลาจากแม่น้ำโขงตัวใหญ่ปลาจากแม่น้ำโขงตัวใหญ่ๆนั่นเลยกินปิ้งปลาแล้วมื้อนี้ที่นี้มีปิ้งปลาขายอันนี้หัวปลาไข่ด้วยเนาะอายเนาะครับไข่ไข่ปลาอย่างหัวปลาสวายปลาสวายโอ้ปลาสวายใหญ่แล้วเนาะสวายยักษ์เลยนะฮะเบิ่งน้องกำลังขัวปลาปลาอย่างเหนียวเนี่ยปลาเก็ดแหลวเก็ดแหลวเก็ดแหลมอ๋อปลาเก็ดแหลมปลาเก็ดแหลมเดี๋ยวเบิ่งเด้อปลาใหญ่เลยตัวนี้ประมาณ5โลเนาะประมาณ5กิโลเลยปลาเก็ดแหลมมารอบก่อนบ่เคยเห็นเลยมารอบนี้เห็นแล้วปลาเก็ดแหลมตาสดเลยสดๆป่าปิ้งป่าแม่นพ่อฮ้อนชิ้นเท่าไหร่ชิ้นละ25,000ชิ้นละ25,000แม่นอาจจะซิมไม่ซื้อเดี๋ยวอันนี้อันนั้นตัวละ10,000อ๋ออันนี้10,000เอาซิมไม่ซื้อเอาอันหนึ่งกินเลยบอกกินเลยซิมซื้ออุ่นนะซิมซื้อฮะอันนี้ป่ายังอันนี้เพิ่นเป็นป่าเป็นปลาโจกเป็นป่าป่าเคยเห็นรายการนั้นเบิ่งอันนี้เชยปูชายงโอ้ยตกคือไหนอ่ะโอ้แสบๆแสบๆเบิ่งมาจอยังบ่รอเท่าตัวจริงนะจริงแล้วรอได้นะโอ้เจ้าเหลือข้ามย้องเนาะเขาไปก่อนเหรอครับใจหลายแซ่บๆปลาโจ๊กเป็นตาอยู่แต่น้อล้วงมาบางมาเป็นตาอยู่แต่น้อล้วงมาบางมาเป็นตาเบิ่งไปพื้นสุยางให้เริ่มลงมนเข้าใจเล่นกันโดนสบายดีที่เก่าเนาะสบายดีปีใหม่เดี๋ยวปีใหม่เลยปีใหม่กับสงกรานต์นะฮะใกล้จะสงกรานต์แล้ว
กับเทียนเอาเลยไปตีกับเทียนอันนี้เลยเป็นกาแฟสูตรโบราณครับกาแฟโบราณเป็นกาแฟโบราณที่รสชาติเข้มข้นนะรสชาติเข้มข้นหอมหอมกาแฟแค่คนใช้กาแฟอย่างตัดมาอีกเฟรมนึงพอดีน้องๆเขามาสมทบพอดีเลยนะฮะตื่นมาแล้วก็นี่คือฮะเฮ้ยมันเลยตุ้ยพอแล้วบอลาเนาะกำลังหุ่นดีกำลังหุ่นดีว่าอะไรงานบ้านาแซ่บปะลำเสมอมากเลยครับเข้ามายูมงเขาก็ต้องกัจจตียูมงให้ยูหลงเขาบ้างหลงเขาบ้างแจ็คเคโออันนี้เป็นอันนี้ร้านประชานิยมนี้อลิสาเคยได้ยินมาก่อนแล้วมั้ยบ่เคยได้ยินแล้วบ่หลายคนมากินฮะคนที่แอบมาหลงพระบาทน่ะเขาจะมาสุไลเขาจะทายลงอ๋อนั่นแหละก็ต้องมาถ้ามาบ่มาร้านประชานิยมนี้มาบ่ฮอดบ่อายบ่ฮอดเออวะต้องฮอดต้องฮอดก็มีอีกเมนูหลายเมนูมาฮอดถึงแล้วอร่อยมากเลยครับจะกินกับจะกินกับเอิ้นมันก็ปลาท่องโกอยู่นี่เอิ้นมันอย่างก่อนขนมคูขนมคูปลาท่องโกก่อนขนมคูอ๋อปลาท่องโกอยู่นี่เอิ้นขนมคูชาเย็นต้องกินกับขนมคูแล้วก็มีชาเย็นแบบร้อนๆอริสาชาเย็นร้อนก็มีน้อยเนาะชาเย็นร้อนก็มีเนาะชาร้อนชาเย็นโอ้ชาเย็นมันก็เย็นเนาะโอ้ตายแล้วชาเย็นแบบร้อนชาเย็นชาแบบร้อนครับแล้วฟังพุ้นก็จะเป็นพวกเฝอข้าวเปียกนะฮะเฝอข้าวเปียกมันอยู่กันเนาะคนละหารกันแซ่บปะแซ่บอันนี้เป็นเธอแรกของน้องอลิสาเด้อมาหากมาร่วมปากหากมาเกิดมาหากมาลูกพระบางอ้าวสอยซีพร้อมซาเย็นๆเลยโอ้ยโดยขอบใจหลายขอบใจหลายไม่รอแม่ซาแม่สิพันน้ำซาเย็นๆเอ้านี่แหละร้านประชานิยมนะจะพอดีน้องๆเขาตามมาท่านพอดีก็เลยได้มานั่งซิมนะครับนั่งกินเบิ่งฮะมีเฟิร์สเขาเปียกไทยดำเรามากินเออลอยมาก่อนแล้วกำลังจะเมื่อครับกำลังจะเมื่อพันน้องๆเขาย้างกลับมาพอดีก็เลยครับผู้สาวมาว้ายเออก็บอกว่าให้พาเสาม้งมาให้มาแต่8โมงหรอ8โมงเดียวกินเสร็จเดียวน้องอลิสาเดียวไปย่างเล่นตลาดกันเพราะว่าอยู่นี่ตลาดเสานี้เป็นมนต์เสน่ห์ของทางหลวงพระบางอยู่แล้วถ้าบ่ย่างตลาดสดก็บ่ฮอดคือกันหรือเบิ่งของเบิ่งบรรยากาศซื้อเสร็จแล้วก็เฮาค่อยไปที่ยังก็คือพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางอันนี้เป็นทริปพาน้องมาเที่ยวอย่างเดียวเลยนะครับพาน้องมาเที่ยวนะฮะผมเองนี่บอกไปก่อนว่ามาเป็นซิปแล้วป้าเป็นซิปเธอแล้วสำหรับหลวงพระบางหนีเที่ยวกับน้องนะตามอีพีแรกที่ได้ลงไปนะหนีเที่ยวกับน้องฮันปีจังโมงไงปิดสองโมงอ๋อสองโมงประมาณบ่ายสองโมงนะครับร้านปิดบ่ายสองโมงก็ปิดสายอยู่แต่ว่าบ่ายสองร้านปิดบ่ายสองโอเคเข้าใจหลายโอ้เจ้าของร้านนี่นี่เองเลยเข้าใจหลายเจ้าของร้านมาบริการเองเลยมื้อนี้เอ้าเลี้ยงใดให้น้องเอาอีกเบิ้นบ่เบิ้นบ่พ่อมันละโอ้ใหญ่ก็อยากอยู่แล้วมันช่วยนิดนะปิดกล้องก่อนเค้าจะสั่งอีกนะดูแล้วยังมีอีกอย่างที่ให้พาไปกินอีกหลายบ่อนอยู่เดี๋ยวเก็บท้องเอาไว้เก็บท้องเอาไว้โอเคครับนี่ร้านประชานิยมนะเดี๋ยวน้องๆกินเสร็จกะเฮาก็น่าจะไปบ้องอื่นกันนะครับสำหรับทริปนี้ผมกับผ้ามาตั้งแต่ตลาดเสาจนฮอดนี่นะฮะร้านประชานิยมนะครับได้บรรยากาศเกี่ยวกับเรื่องของบรรยากาศนะฮะบรรยากาศของหลวงพ่อบางนี้ก็ยังคึกคืนเหมือนเดิมนะครับให้ความเป็นหลวงพ่อบางที่กันอันนั้นขายปล่อยนกกับปล่อยนกกับไข่แผ่นไข่แผ่นน้ำปากสวัสดีครับสิ่งเดียวที่จะคาดบ่ได้
สำหรับที่การเดินทางมาที่หลวงพ่อบางนะครับนี่นะครับด้านหน้าผมนี้วัดเชียงทองนะฮะเรียบร้อยแล้วเนาะจ่ายปีเสร็จเรียบร้อยฝั่งนี้นะฮะอันนี้ปิดอยู่6โมงแรงครับ 18.00 นป้าเดี๋ยวเข้าไปครับวัดเชียงทองนะฮะต้องได้มานมัสการทุกครั้งนะครับถ้าเดินทางมาที่หลวงพ่อบางนะฮะวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดนึงนะฮะซึ่งในอดีตนะครับเคยประดิษฐ์สถานองค์พระบางอยู่นะฮะวัดงามมากเลยอันนี้แหละอลิสาที่ไผมาแล้วก็ต้องเข้ามาถ่ายนี่มุมภาพมองหน้าต่างนี่เดี๋ยวอลิสาขึ้นไปเดิมมาไอ้แขกจะไปไหนไปให้อลิสาขึ้นไปขอแม่หน่อยนะงดงามมากๆเลยนะครับเป็นศิลปะสมัยพูดเลยครับอาณาจักรล้านช้างนะฮะนี่น้องอลิสาขึ้นไปทั้งเทิงออกมาเอาโพออกมาเลยเจ้าเขาจะเห็นจะซีนเราถ่ายมุมเนาะอยู่บอนนี่เลยเห็นบ่บอนนี่แหละอันนี้เขาจะเอิ้นว่าอย่างวังเอี่ยมเป็นว่างเป็นเอิ้นว่าเป็นคล้ายๆชิมนะแบบเพื่อนจะเอาอันแบบคล้ายๆคือชีวิตการดำรงชีวิตเนาะการร่วมชีวิตแมนๆเขากะชาวบ้านแถวนี้กันนี่เอาแก้วเอาอย่างมาติดเอาไว้นะกะเป็นการร่วมชีวิตของคนลุงพ่อบางในสมัยตะกี้ตะก่อนเนี่ยก็เป็นชิมนะครับเป็นพระอุโบสถนะฮะทั้งเทิงนี้มีช้อชัดอยู่17ช่อสวยงามครับสวยงามมากฮะงามมากๆอีกเลยนะฮะตั้งแต่อาณาจักรล้านช้างเลยคนสมัยตะกี้ตะก้อนนี้มีฝีมือมากๆเลยเดี๋ยวผมจะย่างเบิ่งเรื่อยๆนะครับรอบๆพระอุโบสถนะฮะข้างหลังนี้เป็นแก้วฮะแล้วก็ด้านหลังผมนี่เป็นคล้ายๆกับวังน้อยๆมีอยู่2หลังนะฮะก็จะตกแต่งด้วยวัฒนธรรมประเพณีการละเล่นในสมัยตะกี้ตะก่อนนะฮะปลูกข้าวขี้สางปลูกเขาก็เป็นวิถีชีวิตของชาวหลวงพ่อบางนะครับในสมัยตะกี้ตะก่อนนะฮะเอาละครับมาท่องเที่ยวใดครับกะเดินทางมานะครับที่นี้ก็คือเป็นที่มาหลวงพ่อบางทุกครั้งผมก็ต้องเดินทางมานะฮะมีโอกาสก็เดินทางมานมัสการองค์พระที่อยู่ด้านในนะครับถนนเส้นนี้จะมีเฮือนเก่าๆนะฮะเฮือนโบรัมโบราณเก่าๆก่ออิฐถือปูนเพื่อนสมัยตะกี้ซีโบมีเล็กนะฮะสังเกตเห็นได้มีไม้ไผ่นะโอ้เอาไม้ไผ่แล้วก็เอาปูนมาปิดทับซ้ายมือนี่ครับ
ไม่ไพ่มากแล้วก็เอาปูนมาปิดทับเอาไว้ก่ออิฐถือปูนซ้ายมือนี่ก็เป็นเฮือนเก่าๆนะฮะซึ่งทางยูเนสโกก็ได้อนุรักษ์เอาไว้อยู่นะครับขึ้นเป็นมรดกโลกมาเลาะไปเรื่อยๆฮะเอ้าเป็นหยังอ๋อร้านนี้บ่เอ๋ยมานี่โอเคโอเคกินหยังกาแฟอ่ะก็ยังถือว่าบรรยากาศยังมื้อแรงครับมื้อแรงยามมื้อแรงที่หลวงพระบางนะฮะสาวเกาหลีอ่ะนี่สาวเกาหลีเกาหลีป่ะมงเกาหลีไม่อยู่อ่ะแนะนำตัวซื้ออย่างนี้ซื้ออย่างสวัสดีน้องซื้อเยียท่อฮะเยียท่อเยียท่อเยียท่ออันนี้คือชีคือชีเยียท่อเยียท่อคือชีแคชีเขาคุ้นหลายเขาเข้าใจหลายน้องๆสองคนวันนี้ก็ได้มาเจอตัวจริงเอาเป็นอลิสากินยังดีกว่ามื้อนี้จับกล้องให้อลิสาเริ่มจากร้านแรกนี่คือบ่เอาเลยไปดีกว่าสบายดีสบายดีสบายดีอ๋อเฮ็ดเป็นเฮ็ดเค็มทองอันนี้เป็นอ๋อเฮ็ดเค็มทอดเฮ็ดเค็มทอดแล้วก็เป็นลูกชิ้นเฮ็ดเค็มทอดโดยไปเดี๋ยวเฮายังเบิ่งก่อนเด้อยังเบิ่งก่อนเด้ออันนี้ยังกินป่ะหมึกยากิคล้ายๆทาโกยากิทาโกยากิสวนลาดแรงสวนลาดแรงอันนี้คือสวนลาดแรงนะสวนลาดแรงไห่มาหลวงพ่อบางนะครับสิงหูจักเลยนะครับนี่คือสตรีทฟู้ดอีกแห่งหนึ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวนิยมกันเข้ามานะฮะมีทั้งโอ้มีหอดไซซี่คุณนะใส่ซีอันนี้โรตีจากอบังจากอินเดียอบังจากอินเดียนะฮะอันนี้จากญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็มีไอศกรีมผัดนะฮะกะแหลมยี่นี่เคยว่ากะแหลมผัดกะแหลมผัดนะคนหลายสำหรับผมให้เบิ่งครับบริเวณสวนลาดแหลงนะแต่ส่วนมากนะครับจะมีจุ่มจีนแจ่วจีนนะครับอาหารต่างๆอ๋อแต่ผมมักย่างถนนตรงด้านหน้านี่ครับผมจะพาเข้าไปฮะเป็นอาหารลาวอาหารอีสอาหารที่เฮาถือปะเฮาแน่นอนเลยนะครับตัวนี้คือโรงแรมนะฮะโรงแรมโอ้ถือว่าเป็นทำเลทองเลยโรงแรมแถวนี้ทำเลทองอย่างเดียวเลยนะฮะทำเลทองก็คือราคาดีมากนะฮะหลักพัน 2,000 3,000 ต่อคืนเลยอันนี้เป็นสตรีทฟู้ดนะฮะเป็นสตรีทฟู้ดนะครับเดี๋ยวพาย่างไปเขาน่าจะได้อาหารที่มันทึบปะเฮานะฮะอันนี้อาจจะทึบปะฝรั่งโอเคแมนโอเค see you later ทึบปะฝรั่งเป็นพวกขนมปังนะฮะแต่กี้ผมมาอันนี้ร้านค้าบริเวณลายปานนี้นะอันนี้น่าจะคือปะคนจีนนะจีนบอกอันนี้ก็เอิ้นว่าเรียกว่าอย่างฮะเกี๊ยวซ่าบ่เห็นมันซ่าเลย น้องว่าเกี๊ยวซ่าอ๋อนี่ร้านไข่เกี๊ยวตัวนี้ร้านไข่เกี๊ยวแล้วก็มีไข่หอมโอเคครับแล้วเข้ากับต่อไปด้วยนะฮะอันนี้เป็นไส้กรอกเข้าน่าจะได้เมนูอย่างสักอย่างนะครับมื้อนี้ไปกินกัน
ไส้กรอกไส้อั่วเนื้อหมูต่างก็จะมีร้านนึงที่ขายพวกมกพวกอย่างมากกินนะฮะมกพวกมกมกมกสมองมกป๋าโอ้สตรีทฟู้ดจุดนี้นี่คิดว่าจะจะหลายขึ้นนะฮะจะหลายขึ้นเลยคนกันหลายนะฮะแต่ว่ามาในซอยนี้คนแทบจะบ่มีเลยนี่ฮะมาฮอดอันนี้เป็นมกต่างๆนะสวัสดีอ้ายชนะบอลสบายดีโอ้ยมกปลาแดกเอากับกินเปลี่ยนนี่เนาะอันนี้เป็นอาหารเซเลนลูกนะฮะอาหารเซเลนลูกอันนี้น่าจะถือปะเฮานะฮะในถือปะเฮาเดี๋ยวย้างไปจนสุดก่อนนะครับเบิ้งบรรยากาศนะฮะสบายเบิ้งบรรยากาศปิ้งปิ้งย่างย่างปิ้งปิ้งย่างย่างมีหมูมีไก่สบายดีสบายดีปิ้งปลากันเป็นตะแซ่บปิ้งปลากันเป็นตะแซ่บโดยโดยเอาขออนุญาตย้างไปจนสุดก่อนโอ้โหรู้สึกว่าตลาดที่จะเงียบเงาหลายเลยนะครับเอามาหลวงพ่อบางนะครับบ่ต้องห่วงเรื่องปากเรื่องท้องนะเรื่องปะเรื่องท้องมหาโลดแถวนี้แบบโอ้โหกะเพราเยอะมากเลยนะครับตะกี้ผมมามันจะสุดแค่นี้นะสุดแค่นี้แต่ตอนนี้มันมีต่ออีกมีต่ออีกนะครับปิ้งปลาปลาที่ปลาปลาน้ำคลองสบายดีสบายดีโอ้ย่างจนสุดเลยร้านมกน่าจะเป็นร้านเมื่อกี้เนี่ยนะที่ผมมักกินพวกมกพวกอย่างนี้โอเคสุดจุดปึ๊ดจบไปครับจบละปะต่อไปเข้ากันย่างซื้อแบบนี้หาย่างซื้ออย่างไปกินดีกว่านะฮะว้าวนานายี่ห้อเลยเอาละเฮามาหาแนวแซ่บของเฮามกเป็ดลาดอันนี้บ่อายอันนี้มกไก่วะนี่มกไข่มกไข่เขียวโอ้มกไข่เขียวอันนึงอายอันนึงอันนี้มกเป็ดมกเป็ดเอามกเป็ดน้ำอันนึงอันนี้ขายไหนอายอันนี้ขาย20,000เอา20,000อายโอเคเอา20,000อันนี้เอาซะนี่แหละจะน่าจะถึงปากเฮาอันนี้เอียงนี่สมองสมองกินแล้วสมองดีกินแล้วสมองดีม้ามป่าโอ้โหครบเลยครับนี่คืออาหารที่ชื่อปลาเฮาแล้วมื้อนี้นะโอเคเดี๋ยวจ่ายเงินก่อนถ้าเติมคนนี้เขาจะโอ้บอกเขาบอกเขาเขาเดี๋ยวนายนะถูกต้องเท่าไหร่40เท่า40โดดได้ละฮะนี่คือของที่เฮามาช็อปในตลาดนะฮะเป็นถนนคนเดินเป็นสตรีทฟู้ดนะครับสตรีทฟู้ดอยู่ในซอยนะฮะจะมีของถูกปากเฮาแน่จักหน่อยนะโอเคครับเดี๋ยวใดหาอย่างอีกพอมกอย่างนอกนี่เนาะโอ้หลายครับมก2 3มกมกอย่างอ้ายเนี่ยอันนี้เป็นมกปลาแดกโอ้มกปลาแดกมกไข่ปลามกไข่มกไข่มกป่าตัวใดมกป่ามกป่าไหนขายอย่างไหนมก10,000โอเคเอามกป่ามกนึง10,000นะมกป่าอะน่าจะอิ่มท้องกันไปในโซงหนึ่งนะฮะเอาลองมาย่างเบิ่งครับนี่คือตลาดถนนคนเดินนะครับเป็นสตรีทฟู้ดในซอยนะฮะสตรีทฟู้ดที่อยู่ในซอยหลวงพระบางนะครับยังคึกคืนเหมือนเดิมนะฮะหลวงพระบางเปลี่ยนไปไหมอยากจะหัวเปลี่ยนไปสักใดลองมาสัมผัสเบิ่งนะครับที่หลวงพระบางนะครับอันนี้เป็นช่วงกลางคืนนะฮะตลาดกลางคืนนะครับเอาละครับสำหรับมื้อนี้กับข้าวคู่หลายชิ้นตารับชมนะครับผมก็ต้องไปหาอย่างกินก่อนของที่ซื้อมาคนหลายคนหลายคนหลายมากเลยฝรั่งจีนญี่ปุ่นไทยนะฮะรวมกันอยู่นี่หมดเลยผมว่าก็ว่าน่าจะเป็นการร่วมตัวกันของมวลมนุษยชาติเลยนะครับมวลมนุษยชาติเลยก็ว่าได้ที่หลวงพระบางนะฮะเบิ่งกันเลยครับคึกคืนมากเลยอ่ะไอ้มียังมาฟะอย่างอีกของแนวอาหาร
อาหารลาวอะไรก็ขอบคุณโอ้สุดยอดมากอาหารลาวมุก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 ต่างๆเลยเออโอ้มาแล้วมาแล้วอาจจะเป็นเวลาวันนี้น้องๆมาโฮมตูดีวันนี้นะลายแต่อีกอย่างนอกนี้เนาะจะเปิดประกันจะมืดเท่าไหร่เอ้าโมเดลไฟมาโอ้อีกอย่างนี่มาละมาละมาละหมาบ่อลิสาหมาเอ๊ะกินได้ยี่บ่กินได้ยี่บ่หมาหมาเอาวันนี้ได้น้องๆน้องๆสาวมงนะฮะมาหลายๆคนเลยสบายดี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 โดยโดยโดยเอาเต็มที่เลยรู้สึกว่าพยายามมีรอยยิ้มมากเลยครับรายการในครั้งนี้คุณน่ะโอ้ยมึงเสริมกูเนาะเจ้าของเมื่อวานเจ้าของยังไม่ได้ว้าอย่างเลยถ่ายเลยเด้อโอเคถ่ายเลยเด้อฮะถ่ายแล้วจัดการเลยเด้อมื้อละจัดการน้องๆเลยอันนี้คือเอิ้นว่าหยังมาล่ามาล่าเอิ้นว่ามาล้านะโมเมนต์หมานะเชื่อโมเมนต์หมาโอ้โมเมนต์ฟานมันว่าฟานบ้านเคยกินยี่บ่บ่เคยเนาะเอออันนี้น้องๆอันนี้น้องอย่างกับเอิ้นยะแท้ซื้อน่ะยะชอบยะชอบอันนี้อันนี้ไออันนี้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 อันนั้นเชียชีเชียชียันนี่ไออ่ะยาทอันนี้แหละแล้วอันนี้แหละกันไปสิอันไหนอันนี้แหละเนี่ยอันไหนอันนี้จับกล้องอยู่นะอันนี้แหละชื่ออะไรอันนี้ชื่อแฮชแฮชแฮชเอาน้องๆเขาดีกว่านะครับวันนี้มีโอกาสฮะแบบซื้อน้องคือแบบแฮปปี้นิวเยียร์แฮปปี้นิวเยียร์โอ้ยเอาไม่เด้ออย่างแฮชทอเยียร์ทอเยียร์ก็ปีเยียร์ทอเยียร์ทออ๋อน้องเยียร์ทอน้องเยียร์ทอถ้าซื้อสั้นๆเนี่ยเยียทอว่าได้ป่ะทอจะเป็นต่ำอ๋อเยียนป่ะเยียอ๋อน้องเยียน้องเยียอ่ะลุยมื้อนี้ไอ้ก็มีห่อมกมาอยู่เปิดด้วยมกอย่างแน่นั่นน่ะไอ้น้องเขากินได้แน่มกเอออาหารพื้นบ้านเฮาต้องได้กินอ่ะโอเคเอามื้อนี้ก็มีมาล่านะฮะมาล่าตลาดมาล่าสวนลาดแรงนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับเพื่อนๆท่านใดที่เดินทางมาที่นครหลวงพระบางนะครับมาเลยนะฮะมาเลยมาเลยมาเลยสุดยอดลำป่ะอะไรหลายมากเลยสำหรับทริปนี้กับซัมนี่แหละนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวกับสาวมงกันเด้อมาเด้อมากินน้ำกันเด้อมื้อเจอกันเด้อ